กับกรณีข่าวที่เกิดขึ้นที่ดิฉันได้เต้นบนรถไฟที่ญี่ปุ่นโดยไม่ศึกษาการใช้สถานที่สาธารณะให้ดีดิฉันต้องขออภัยทั้งคนไทยและชาวญี่ปุ่นและบุคคลที่3ชาวญี่ปุ่นบนรถไฟที่ถ่ายติดหน้าในคลิปที่ลงด้วยนะคะดิฉันขอโทษที่ทำไปโดยไม่ไตร่ตรองและต้องขอโทษที่ตอบโต้คอมเมนต์ที่เม้นตักเตือนแต่ดิฉันและเพื่อนเลือกที่จะตอบกลับไปด้วยถ้อยคำรุนแรงและไม่สุภาพด้วยความคึกขนองโมโหและต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ที่มีคนทักไปด่าทอหรือไปรบกวนต่างๆดิฉันและเพื่อนๆจะระมัดระวังให้มากกว่านี้และจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปตอนนี้ดิฉันและเพื่อนๆยอมรับฟังทุกคำเตือนและสำนึกผิดแล้วขอบคุณทุกคำด่าและคำติชมกราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจากใจมุกและเพื่อนๆทั้ง3คนเปิดเผยเรื่องเปลี่ยวฆ่าหันศพ